ทุกอย่างเนี้ยเรามาอาศัยเขาหมดเลยใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดทำความดีให้มันมากที่สุดแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันดีดนิ้วเป๊ะเราก็ไปจากโลกนี้แล้วป้าแป๋วมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเหมือนรถที่ขับมาอย่างเร็วนะช่วงทำงานเราก็สปีดตัวเองมาตลอดจนวันสุดท้ายที่เกษียณนะครับแล้วความรู้สึกว่าจะให้เรามาอยู่บ้านเฉยๆเราก็หยุดทันทีทันใดอ่ะมันก็คงจะทำตัวลำบากเหมือนกันสุขกับทุกข์เนี่ยมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปนะเข้าใจมันซะวันที่มันมีความทุกข์หรือมีความสุขมันก็เป็นแค่วันหนึ่งแหละแต่วันที่สำคัญจริงๆแล้วคือวันที่เราเข้าใจมันแหละว่าอ๋อชีวิตมันเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรทำให้เราตายได้นอกจากตัวเราเองและในเรื่องการทำงานพี่ขอให้สู้คำว่าสู้จำไว้อย่างเดียวนะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้ายังไม่ลองทำคุณลองทำมันหรือยังทำแล้วทำทุกอย่างให้เต็มกำลังความสามารถคนจีนเลี้ยงลูกไม่ถามหรอกว่าเหลือเงินเดือนเท่าไหร่หรือมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่แต่เขาถามว่าเหลือเงินเท่าไหร่ใน1เดือนถ้าคุณมีเงินเดือน 80,000 แต่พอสิ้นเดือนปั๊บคุณเหลือติดตัวอยู่800 บาทเนี่ยนั่นจะมีประโยชน์อะไร